นี้แฟนขับหรือขับไล่ครับรู้สึกจะยาวไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับในเสียงที่ให้กำลังใจนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางบริษัท Unilever เนี่ยได้ให้ผมมาเป็น Guest Speaker ในงานครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ขอกล่าวทักทายเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งผมมนินทร คัคคโนภาส Executive Business Associate สวัสดีครับก็ขอขอบคุณ MC นะครับที่ชอบเอาเรื่องจริงมาพูดจริงว่าหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอแนะนำตัวคร่าวๆเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ผมเนี่ยเห็นหน้าตาหล่อๆหรือว่าตามที่ MC บอกเนี่ยก็คือว่าภูมิลำเนาผมเนี่ยเกิดและโตที่สงขลานะครับก็เป็นคนใต้นี่แหละนะครับก็ดูจากรูปเด็กเนี่ยก็โอ้ยเหมือนเด็กฝรั่งจริงนะครับพอโตขึ้นมันไม่ใช่แล้วอะนะครับว่าเป็นผู้เป็นคนก็หน่อยก็ตอนมาเรียนกรุงเทพแล้วก็ทำงานนะครับผมก็ทุกท่านว่าตั้งแต่รูป4กับรูป2เนี่ยต่างกันเยอะไหมมันใช่ไหมอะไม่ใช่เนาะแสดงว่ารูปแบบแสดงว่าตอนเนี้ยผมหล่อมาไกลนะครับก็หลังจากเนี่ยก็ตอนเด็กชีวิตผมก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก็สุขสบายก็มีพ่อแม่ครบก็ครบนี่มีพี่น้อง2คนนะครับผมเป็นคนน้องนะครับผมก็ชีวิตก็เป็นอยู่กันครอบครัวใหญ่โดยที่มีช่วงนึงเกิดวิกฤตกับครอบครัวของผมนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงปี40ผมเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้นก็ม.ต้นนั่นแหละนะครับก็ตอนนั้นน่ะเกิดวิกฤตก็คือฟองสบู่แตกใช่ป่ะฟองสบู่แตกนะครับพ่อผมอ่ะธุรกิจของพ่อผมเนี่ยก็เป็นกุ้งอยู่ในวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือเจ๊งนะครับพอเจ๊งเสร็จปุ๊บตอนนั้นอ่ะแม่ผมเป็นรับราชการครูตอนนั้นรายได้ช่องทางเดียวเลยนะเป็นแม่ผมและราชการค่าราชการครูเนี่ยทุกท่านคิดว่าเงินเดือนเยอะไหมไม่เยอะผมก็เลยมองว่าโอ้โหถ้าเราโตขึ้นเนี่ยแล้วเราเป็นเหมือนแม่เราเนี่ยแล้วรายได้เราจะไหวป่าววะซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้เหมือนกับแอนตี้หรือว่าจะไม่ให้ทุกท่านแบบโอ้โหรังเกียจหรือข้าราชการนะครับมันก็ดีมันมีความมั่นคงแต่ว่ารายได้มันมั่นคงทีละนิดทีละนิดทีละนิดถูกไหมฮะแต่ว่ารายจ่ายเราทีละนี่นะครับดังนั้นผมมองดูแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตอบโจทย์กับผมและความคิดของผมตอนนั้นเลยว่าและความคิดของผมตอนนั้นเลยว่าไม่เอาอ่ะราชการฉันจะไม่ทำเราอยากจะทำเป็นงานพวกแนวนักธุรกิจนักบริหารพวกแบบแต่งตัวเท่ๆสูตรหล่อๆเงินเดือนเป็นแสนนะครับและหลังจากนั้นผมก็มีหน้าที่อย่างเดียวเลยพอรู้ว่าที่บ้านมีวิกฤตอย่างนี้ละผมก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอย่างมากนะครับและผมก็ได้จบมาระดับม.ปลายแล้วก็มาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในสาขาเทคโนโลยีการจัดการนะครับก็ที่เลือกสาขาเนี่ยก็เลือกสาขาแรกๆมันพวกมหาลัยดังๆมันไม่ติดอ่ะมันก็ได้นี้แหละนะครับก็อยากเรียนการตลาดนะครับเพราะหลังจากเนี้ยพอเราเรียนจบระดับปริญญาตรีผมก็เข้าทำงานก็เร่งหางานทำงานอยากเป็นแนวการตลาดอยากเป็นผู้บริหารตามที่ใฝ่ฝันไว้นี่ผมก็ได้ไปสมัครอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตรงกับความฝันผมหรอกครับที่เนี้ยคือเป็นพนักงานการตลาดนี่แหละแต่เงินเดือน12,000ไม่ใช่12,000นะครับแค่12,000เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์อ่ะเราเรียนจบใหม่ๆนะครับแล้วก็บ้านผมอ่ะอยู่รามอินทราแต่ว่าออฟฟิศอ่ะอยู่พระราม2เองท่านว่าไกลไหมครับโอ้ไม่ไกลอ่ะคนละโยนเลยอ่ะแค่ค่ารถเนี่ยก็เงินเดือนครึ่งนึงแล้วอ่ะเลยผมก็คิดว่าโอ้โหมันจะไหวแบบว่าแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะว่าเรารักงานการตลาดแล้วก็เรามีเงินเดือนแล้วไงตอนนั้นเราเริ่มเทละและอย่างนึงโอ้โหตอนนั้นไม่ตกงานก็ดีเท่าไหร่ละผมก็ทำกับงานที่แรกของผมเนี่ยฝ่ายการตลาดเนี่ยอยู่3ปีและในที่แรกนี่แหละครับที่ทำให้ผมอ่ะได้มีโอกาสได้มารู้จักกับธุรกิจของ Unilever Network ซึ่งจากเพื่อนของผมคนนึงนะครับซึ่งเพื่อนของผมคนเนี้ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่อยู่ที่สงขลาเรียนตั้งแต่ม.ปลายด้วยกันนะครับเธอคนเนี้ย100วันพันปีเธอไม่เคยคิดจะโทรหาผมเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงโทรมาผมก็งงๆอยู่เขาก็โทรมาว่าเฮ้ยแกยังทำการตลาดอยู่เปล่าผมก็บอกว่ายังทำอยู่ทำไมเหรอผมก็ตอบแบบงงๆไปอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมีพี่คนนึงอ่ะแนะนำให้รู้จักโปรเจกต์นึง
เป็นของธุรกิจของ Unilever อ่ะเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมอ่ะเห็นแกดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตลาดมาร์เก็ตติ้งอ่ะน่าจะรู้โปรไฟล์บริษัทนี้ดีผมก็รู้นะครับว่าเขาอ่ะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพวกคอน sumer อันดับหนึ่งอยู่แล้วผมก็ถามว่าแล้วแกไปยุ่งอะไรวะเพราะว่าเขาที่ผมถามเขาอย่างเงี้ยเพราะเขาทำเกี่ยวกับพวกก่อสร้างอุตสาหกรรมตอนนั้นผมยังไม่ละแคะราคานะว่าเป็นธุรกิจอะไรนะครับผมก็ยังแบบแล้วเขาก็ตัดบทเลยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเย็นเนี้ยไปรับแกที่ออฟฟิศผมก็เว้ยดีเว้ยบ้านอยู่รามินทาออฟฟิศพระราม2มารับถึงนี่ดีเราไม่ต้องไปเบียดเสียดรถตู้หรือว่ารถเมย์กับคนอื่นเขาผมคิดแค่นั้นจริงๆซึ่งผมไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเพื่อนผมพกมีดมาด้วยหรือเปล่าข้างหลังนะพอมาถึงปุ๊บเข้ามาละก็มารับผมก็ขึ้นไปในรถผมบอกว่าเฮ้ยอธิบายในเดทเป็นธุรกิจอะไรเขาไม่พูดครับเขาไม่บอกอะไรเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวไปแล้วก็รู้เองอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะตอบยังไงวะพอไปถึงที่ตึก SCB ก็ตอนนั้น Unilever เราอยู่ที่ SCB อยู่นะครับเขาพาผมขึ้นไปชั้น12เลยชั้น12เสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปก็เข้าให้เรียนห้อง F1 ห้องเนี้ยผมก็เริ่มตุทะแม่งแล้วมันใช่เปล่าวะเหมือนจะเคยที่เดินโดยพาไปแล้วก็มานั่งฟังอะไรเปล่าวะแต่ผมก็ยังเชื่อใจเพื่อนผมอยู่นะยังไม่คิดอะไรมากผมเข้าไปปุ๊บมี MC มาแนะนำว่าครับเดี๋ยวขอเชิญวิทยากรท่านนี้นะครับพอวิทยากรท่านนี้มาถึงปุ๊บเปิดสไลด์ท่านอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีเงินอยากท่องเที่ยวโอเคชัวร์ป้าบเลยครับในตอนนั้นในใจผมคิดเลยว่าแม่งรอกูเนี่ยคิดงั้นจริงผมก็ไปสบตาปิ๊งๆกับเพื่อนของผมคนนี้บอกว่ามึงกูจะไปข้างนอกละแต่เขาบอกว่าทนฟังนิดนึงอยากให้รู้ว่าเป็นยังไงผมก็ทนนะเพราะว่าผมคิดว่าโอเคอย่างน้อยนั่งรถมันมาฟรีอ่ะก็ให้เกียรติมันตรงนี้แล้วกันเนาะก็ฟังเลยพอฟังจนจบเนี่ยสิ่งที่ผมคิดอ่ะเฮ้ยธุรกิจนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอวะขายแล้วได้ตังบอกต่อแล้วได้พวกยอดพวกเงินเข้ากระเป๋าผมคิดอย่างนี้จริงๆว่ามันงานขายอ่ะผมก็เลยตัดสินใจทำตั้งแต่เดือนนั้นเลยนะแล้วก็ในเดือนนั้นอ่ะผมสามารถปรับตำแหน่งแรกได้เลยคือ SBA รับรายได้ 7,700 บาทครับก็ตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรก็ขายด่าเขาก็มีสินค้าอะไรมีแค่ไหนก็ขายเสนอไปอ่ะเรามันด้านอยู่แล้วอ่ะนะในสายเลือดเราคือเรามั่นใจไงดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าเราเสนอแล้วทำให้เราแบบได้บางนี้เพราะงั้นเราเก่งงานขายนะครับและผมก็ต้องขอบคุณผู้ที่แนะนำแล้วก็ผู้ที่แบบชักจูงชักโยงผมนี่แหละให้มารู้จักกับธุรกิจแห่งนี้ก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอูมศิรัญญาแก้วมีและคุณนิดภาคินชัยสอนนะครับครับก็เป็นอัพไลน์ครับก็เป็นอัพไลน์ที่น่ารักมากนะครับที่คอยช่วยเหลือแม้กระทั่งครั้งแรกก็เรารู้สึกผิดกับเขาแต่เขาก็ยังไม่ผิดกับเรานะครับหลังจากนั้นมาผมก็ทำไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ผมเลยนะไอเนี้ยได้ 7,700 ทุกท่านว่าก็ว่าแต่เยอะแหละผมก็ว่าเยอะแต่เป้าหมายผมจริงๆอ่ะโหอยากเป็นผู้นักบริหารเงินเดือนแสนอ่ะแต่เลยมันก็ยังไม่ใช่และสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเปลี่ยนใจว่าเป็นโจทย์ที่ผมต้องแก้แล้วต้องเปลี่ยนคือผมอยากเปลี่ยนงานผมก็เลยอยากเปลี่ยนงานเป็นเซลล์หรือพนักงานขายนี่แหละเพราะผมเห็นพนักงานขายในบริษัทที่ผมทำที่แรกหรือกับเพื่อนผมที่เป็นเซลล์นี่แหละผมก็งงว่าทำไมมึงรวยจังวะเดี๋ยวคนหนึ่งถอยรถคนหนึ่งแบบซื้อบ้านคนหนึ่งไปเที่ยวนู่นคนหนึ่งชิลอย่างนู้นชิลอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยงานเซลล์มันเป็นน่าจะเป็นคำตอบของผมนะครับแล้วตอนนั้นอ่ะผมก็เปลี่ยนงานเลยผมก็สมัครงานที่ใหม่ก็คือที่ปัจจุบันของผมเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผลิตและจัดจำหน่ายเกี่ยวกับอะไหล่ช่วงล่างนะครับผมซึ่งหน้าที่ผมเนี่ยดูแลในเขตภาคตะวันออกนะครับและถามว่าแล้วธุรกิจ Unilever Network ล่ะกำลังมาดีเลยนะผมไม่ได้โฟกัสมันเลยครับผมไม่มีเวลาแล้วไม่โฟกัสมันเลยแล้วก็ผมก็ไปเน้นที่งานหลักผมมากกว่าเพราะผมสนุกกับงานหลักไงเพราะงานหลักของผมเนี่ยทำแป๊บๆทำชิลๆลุยๆอย่างเงี้ยก็บางเดือนก็แตะหลักแสนบางเดือนก็เฉียดแสนก็อยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกมีความสุขแต่งานเซลล์มันเป็นอย่างนี้ครับดาบสองคมแรกๆคุณชิลหลังจากนั้นน่ะคุณจะรู้สึกว่าตัวเลขอ่ะบริษัทอ่ะเขาไม่สนใจคุณหรอกเขาก็โยนมาให้ก็มึงเก่งนี่มึงขายได้นี่เขาก็โยนมาให้หลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีเวลาแล้ววะทำไมเราเหนื่อยแล้ววะทำไมสุขภาพเราไม่ดีแล้ววะแล้วรู้สึกว่าผม
ผมใช้ชีวิตบนรถอ่ะมากกว่าที่ห้องพักหรือว่าที่นอนหรือที่บ้านมากกว่าอีกเพราะวันๆก็ต้องตะลอนไปหาลูกค้านะครับเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายตามยอดที่ผ่านมานี่คืองานหลักของผมซึ่งณปัจจุบันผมก็เริ่มจะไม่แฮปปี้กับมันแล้วเลยผมต้องทำมาเพราะว่ามันหน้าที่ความรับผิดชอบเราก็คือผมสังเกตได้ว่ารู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนเพลียขึ้นเราทรุดโทรมลงก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่ผมทำใหม่ๆเนี่ยผมดูหน้าผมเนี่ยเหมือนณเดชเลยนะแต่ไปๆมาๆตอนนี้เหมือนนรกเลยอะว่าทำไมแบบเฮ้ยทำไมเราปล่อยตัวปล่อยหน้าตาเราได้โทรมแบบนี้นะครับจนผมแบบจนเหมือนฟ้ามีตามาให้ผมได้เจอผลิตภัณฑ์นึงเดี๋ยวขอสไลด์คือเจ้าตัวนี้ครับมากิพลัสผมอ่ะได้ไปเห็นเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูแลสุขภาพเนี้ยจากในไทม์ไลน์ของคุณอูมนะครับก็คืออัพไลน์ผมนี่แหละผมก็สนใจเลยนะผมก็ถามว่าเฮ้ยมันดีเหรอวะมันดูแลสุขภาพเราได้ด้วยเหรอแล้วมันเป็นยังไงอ่ะผมถามเยอะจนเขาบอกว่างั้นมึงมาที่ SCB ดีกว่าจะได้บอกทีเดียวนะครับผมก็ไปเขาก็อธิบายของผมว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้และประโยคนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมกลับมาทำที่นี่ใหม่อีกครั้งก็คือว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมากเลยนะที่นอกจากเราจะดูแลสุขภาพเนี่ยแล้วเรายังมีเงินเข้ากระเป๋าเราด้วยผมก็ถามทำไมเหรอทำไงอ่ะก็นี่ไงบอกต่อแล้วได้เงินแล้วมีอินเซนทีฟอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งมันเป็นโอกาสดีนะและเป็นจังหวะดีที่จะกลับมาทำผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นรายได้เสริมและอย่างงานเซลของเราเนี่ยเราก็เจอผู้คนเยอะมากนะครับผมก็เลยปรึกษาเขาว่าอ่ะแล้วจะทำไงอ่ะเอาแบบที่กูไม่อยากเรียนได้เปล่าวะคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบศึกษาบังเอิญในเดือนนั้นอ่ะมันมีงาน F3 Winning Family นะครับผมเขาก็บอกผมว่าเนี่ย2วัน1คืนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บออกมาทำงานได้เลยผมก็บอกเออเหรอมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยอ่ะก็ลองดูแล้วกันวะก็ลองดูแล้วกันว่าเผื่อมันจะคลิกกับเราอีกรอบหนึ่งนะครับและที่สำคัญผมก็อยากไปพักผ่อนด้วยแล้ววันนั้นผมก็เลยตัดสินใจอ่ะลงทะเบียนสมัครไปนะครับและก็ผมก็ถึงพอหลังจากนั้นอ่ะไปงานสัมมนาเนี่ยผมก็ถึงอุทานว่าโอ้แม่เจ้าว่าสิ่งที่ผมคิดมาเนี่ยผิดมาตลอดเลยนะกับธุรกิจเนี่ยผมเข้าใจมาตลอดว่าที่เนี่ยเป็นงานขายแล้วเกิดรายได้แต่อันแท้จริงอ่ะธุรกิจที่เนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เรามีรายได้มากกว่านี้เยอะพอผมเก็ทแล้วไงพอผมรู้จริงละเหลือที่เหลืออย่างเดียวคือผมต้องทำจริงละผมก็เลยบอกกับคุณอูมเลยว่าเฮ้ยอ่ะลองมาลุยกันว่ะเหมือนกับเรากลับออกจากงาน F3 งาน Winning Family น่ะเรามีไฟเรารู้สึกว่าเราอยากทำนะครับก็ผมกลับมาทำใหม่ในเดือนนั้นน่ะผมใช้เวลาเพียง15วันน่ะผมสามารถทำได้2,000 PGV 1 QSBA พร้อมรับรายได้27,771 บาทครับเป็นไงฮะคัมแบ็กสุดยอดไหมเดี๋ยวมีสุดยอดกว่านี้อีกและไม่เท่านั้นนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูสนุกกับมันแล้วอ่ะสวนทางกับงานหลักผมเลยนะผมรู้สึกว่ามันจะมีเฮ้ยเหนื่อยเอาผมก็เลยปรึกษาอัพไลน์ของผมเลยครับว่าทำไงอยากสำเร็จเร็วๆเขาบอกว่าใจเย็นๆให้ผมอ่ะไปแบ่งเวลาชัดเจนก่อนเพราะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบผมอ่ะมีงานหลักอยู่ด้วยก็คืองานเซลล์งานขายแบ่งเวลาชัดเจนแล้วก็มีผมก็แบ่งเวลาเลยนะผมแบ่งเวลาโดยการซอยเป็นรายเดือนรายสัปดาห์รายวันรายชั่วโมงไงนะเพราะว่าผมตั้งใจจริงแล้วไงว่าผมต้องสำเร็จกับธุรกิจนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกเลยว่าถ้าเราจะไปเสนอดุมๆอะไรเงี้ยก็คงไม่เวิร์กอ่ะนะอยากให้เรียนรู้อยากให้อะไรแบบให้แบบเหมือนเราประสิทธิ์วิชาก่อนผมก็เลยตัดสินใจเรียนมันทุกคอร์สเลยนะครับกิจกรรมไหนผมก็เข้าหมดเพราะผมต้องให้ความร่วมมือกับอัพไลน์ของผมนะครับแม้กระทั่งคอร์สเรียนแต่งหน้าเนี่ยผมก็ยังเข้านะเพราะบางทีแบบลูกค้าคนนี้สนใจไอายไลเนอร์เราก็ต้องไปกรีดให้เขานะผมเคยไปกรีดนะกรีดเบี้ยวก็ช่างมันก็เราขายตัวโปรดักต์แล้วก็ไปแก้เองนะครับและที่สำคัญผมก็อยากคิดว่าเฮ้ยเผื่อบางทีผมจะค้นพบกับที่นี่แล้วผมค้นพบจริงนะว่าผมไม่ได้เป็นนะครับเมียกูเปล่าวะนะครับเนี่ยก็พอเรียนครบหมดเสร็จปุ๊บผมก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นโอกาสแล้วมันเป็นช่องทางในการที่จะแบบให้เกิดรายได้แล้วและภายใน4เดือน
เมื่อกี้ผมกลับมาครั้งแรกนะครับคัมแบ็กและภายใน4เดือนเนี่ยผมก็สามารถพิชิตตำแหน่งที่4เลยก็คือตำแหน่งทีม Business Associate พร้อมพิชิตทริปบาหลีได้สำเร็จ1ที่ครับบาหลีเขาให้ทำ6แต่ผมทำ4เท่มากนะครับและไม่พอเท่านั้นภายในไม่พอเท่านั้นนะครับอีก2เดือนผมก็สามารถพิชิตตำแหน่งที่5ก็คือว่า Executive Business Associate ได้สำเร็จพร้อมรับรายได้ครึ่งแสนแล้วนะครับนี่ครับเพราะว่าผมลุยเต็มที่เลยไงพอรู้ว่ามันใช่มันมีโอกาสมันโอเคอ่ะเราก็ต้องลุยเลยนะครับผมและผมก็ยังมีความภูมิใจนะครับที่ผมสามารถพาทีมงานของผมเนี่ยไปเที่ยวทริปบาหลีได้อีก2ที่นะครับผมและในธุรกิจเนี่ยผมก็ยังมีความประทับใจของผมอยู่นะว่าธุรกิจที่เนี่ยอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวนะครับผมก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็ยื่นมือช่วยเหลือกันตลอดนะครับผมจนนี่แหละก็คือผมคิดว่ามันเป็นความสวยงามของธุรกิจที่นี่นะครับผมผมก็อยากจะขอขอบคุณใช้เวทีนี้ขอขอบคุณอัพไลน์ระดับสูงของผมนะครับที่คอยแบบเป็นสอนผมเป็นครูผมเป็นเหมือนกับอาจารย์เป็นกูรูผมอ่ะให้ผมมาสำเร็จนะตรงจุดนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือพร้อมๆกันเลยนะครับว่าให้กับคุณเจี๊ยบคุณสันคุณโอคุณตู่และคุณนกออนอนงสิริวานิชด้วยครับก็เนี่ยฮะผมเคยล้มผมเคยแบบท้อผมเคยถอยนะแต่มีพวกท่านเหล่านี้ฮะคอยช่วยเหลือคอยฉุดดึงให้ผมไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จนะครับซึ่งณตอนนี้ผมก็มองว่านี่แหละเป็นหนทางที่ทำให้ผมไปถึงความฝันของผมก็คือนักธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินเดือนเป็นแสนแต่งตัวเท่ๆสุดหล่อนี่แหละครับธุรกิจเนี้ยผมค้นเจอแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ละผมก็อยากจะฝากบอกทุกท่านว่าในธุรกิจเนี้ยที่เราทำอยู่เนี้ยถ้าทุกท่านอยู่ถูกที่อยู่ถูกจังหวะเนี่ยความสำเร็จมาเกินครึ่งแล้วนะครับแต่ธุรกิจเนี้ยเก่งไม่กลัวกลัวไม่สม่ำเสมอครับคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยก็คือว่าทุกท่านต้องมีวินัยมีเป้าหมายมีความคิดที่ชัดเจนและลงมือทำอย่างตลอดเวลารับรองว่าสำเร็จแน่นอนครับผมมนินทร์ทำได้ทุกท่านก็ทำได้แน่นอนครับขอบคุณครับตบมือดังๆให้ณเดชน์หน่อยครับ